วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด3กลุ่มเบี้ยสูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดรับเงินวันนี้ได้เท่าไหร่เช็คเลยเมื่อวันที่8ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจะมีการโอนเงินให้กับประชาชน3กลุ่มหลักซึ่งเป็นเงินเบี้ยยังชีพเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนเด็กกรมบัญชีกลางจะมีเงินโอนให้ดังนี้1เบี้ยผู้สูงอายุ600ถึง 1,000 บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60ถึง69ปีจะได้รับ600บาทอายุ70ถึง79ปีจะได้รับ700บาทอายุ80ถึง89ปีจะได้รับ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาททางภาครัฐยืนยันว่ายังไม่มีการปรับหลักเกณฑ์แต่อย่างใดมีเงินเข้าแน่นอน 2. เบี้ยผู้พิการ800ถึง 1,000 บาทตามเกณฑ์อายุ 3. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเด็ก1คนกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทเหมือนเดิมโดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีจ่ายตรงงวดและจ่ายตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ